สวัสดีเด้อจ้าพี่ตุ๊กตาพาเอ้ยตุ๊กตาพาฝันข้อกันอีกแล้ววันนี้อากาศจะคึมๆเลยจ้ามาซื้อกับเขาเนี่ยค่ะฝนก็หลงน้อยนึงแต่ว่ามันหยุดแล้วล่ะก็เลยถ่ายให้เบิ่งอากาศอยากมืดๆเลยล่ะซื้อกระป๋องเต็มมันกระเป๋าเลยเอาไปนะไปเมืองเหือนก็ได้ก็เลยถ่ายบรรยากาศอันอยู่แถวรถตะดำอันระหว่างอันซุปเปอร์มาร์ทกับเมียเหียนใช่ไหมล่ะอันนี้มาอีกซุปเปอร์มาร์ทนึงไปซื้ออยู่ซุปเปอร์มาร์ทของฝนนั้นตุรกีเพราะว่ามันมีเนื้อที่มันสิเป็นอันยังดีได้นะคะเนื้อที่ว่าเขาอันสดนะเนื้อเขาเจ้าหั่นออกมาเลยจากอันที่ว่าของลงท่าซัดสินะก็เลยมาเอาอันนั้นก็เลยถ่ายก็เบิ่งจะน้อยมันนรุดเพราะว่ามันเสื้อบดีสินะบดก่อนเด้อจะน้อยมันลงแล้วมันเสียมันบดได้ถ่ายกดนั้นลงรถก่อนสิเอาถ่ายไปนำกันเนาะค่ะเนาะหน่วยนึงแล้วก็ไปทำกับเขาก็สบายกันท่านบอกอากาศก็ลมค่ะเพราะว่าเมื่ออื่นนี้เห็นคนบอกว่ากรมอุตุบอกว่าเมื่ออื่นนี้มันสิอากาศที่มีสิลมสิเข้าเยอะเลยน่ะมีลมมีก็โมเมนต์พายุหรอมันเป็นลมเพราะว่ามันอากาศมันเริ่มลดลงแล้วทีนี้นะอากาศมันลดลงแล้วก็มันก็เริ่มจะเข้าหน้าหนาวแหละจะน้อยก็เอ้ยตุ๊กตากับบุรีทีน้องสมพู่หลายกว่าเลยเพราะว่าเดี๋ยวอากาศลดมันเย็นก็ต้องงั้นก็เลิกค่ะเพราะว่าแล้วก็ถนนมันก็ลื่นมันจะเป็นน้ำแข็งพอเวลาถนนเป็นน้ำแข็งเราก็ขี่พอได้เพียงแต่ช่วงเวลาที่เขาอันโรยเกลือโรยเกลือสิถ้าว่ามันนั้นเอามาหวยเกลือหวยตัวนี้มันก็ขี่ได้อยู่แต่ว่าถ้ามันเป็นอันแถวน้ำทางอันนี้มันก็ลื่นเปล่าก็อันตรายก็เลิกกับบ่ได้ใช้น้องสมพู่ก็จะเป็นปีหน้าพุ่นล่ะค่ะปีหน้าจะได้ใช้แต่ว่านี่ยังใช้ได้อยู่ถึงเดือนนั้นโนเวมเบอร์เนาะเดือนพฤศจิกาอันนี้มันสิใช้ได้อยู่คําว่าหิมะบ่ลงก่อนเด้คําว่าหิมะลงก่อนก็เพราะว่ามันหนาวมันลื่นก็บ่ได้ใช้มันอยู่เมืองหนาวเนาะค่ะเนาะเมืองหนาวเมืองยุโรปเมืองทวีปหนาวก็ต้องมันก็ต้องเป็นตามธรรมชาติของมันนั่นแหละก็คือบ้านเรามันร้อนบ่แม่นแน่จะน้อยก็เปิดโรงเรียนแล้วนี่จะน้อยเปิดโรงเรียนแล้วก็ไปโรงเรียนขี่จักรยานเป็นกลุ่มไปแล้วค่ะนี่เอาสำนีร้อยทุกตาก็เลยเนาะเมื่อก่อนมันเจอกันคลิปนานเด้อสวัสดีจ้าขอบคุณได้หลายเด้อนอนรับฝันดีพูดเลยกันเด้อสวัสดีค่ะ